予期せぬ瞬間に訪れる。สวัสดีครับชมรมคนรักเกม Epic 7วันนี้ผมอาร์มิยอนวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาตู้พิเศษ1ตู้มากๆ1ตัวแล้วก็เป็นตัวละครที่หล่อที่น่าจะเป็นตัวละครที่สาวๆหลายๆคนอวยแล้วก็เป็นสามีแฮชเบนโดกันแน่นอนเลยครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ใช่หนุ่มๆที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับไปดูกันเลยว่าเป็นตัวละครอะไรกัน Let's go ตัวละครที่ผมจะมารีวิวนั้นก็คือชาชักเฮ้ยชาฮักเฮ้ยชาฮักถูกแล้วนั่นแหละครับชาฮักเนี่ยเป็นตัวละครนักรบนะครับธาตุดินถามว่าชาฮักเนี่ยเป็นตัวละครที่พิเศษยังไงเนี่ยไปดูนอกจากจะหล่อเท่แล้วสเตตตัวละครแล้วก็ไอสกิลของตัวละครเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วก็ชาฮักเนี่ยเป็นตัวละครไม่ได้ลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวละครธรรมดาของเกมนี้แต่ว่าดูจากสกิลต่างๆแล้วเป็นตัวละครที่ไว้เคาน์เตอร์ไวโอเลตแล้วก็สกิลเขาเนี่ยเก่งยังไงแล้วก็เป็นยังไงเนี่ยเราไปรับชมไปดูกันเลยครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปรับชมกับสกิลกันเนี่ยเราต้องมาดูสเตตของชาฮักตอนเริ่มต้นกันเลยครับเพื่อนๆจากสเตตตอนเริ่มต้นเนี่ยมีสเตตหนึ่งที่โดดเด่นมากๆที่ผมดูจากไลฟ์สตรีมของไม่ใช่ไลฟ์สตรีมเดี๋ยวเป็นตัวรีวิวตัวละครของชาฮักของofficial epic 7นะครับสเตตที่โดดเด่นเนี่ยคือสเตตเริ่มต้นของสปีดนะครับเพราะว่าชาฮักเนี่ยมีสปีดเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างสูงเนื่องจากมีสปีดถึง119เนี่ยเป็นสปีดที่สูงมากๆซึ่งเป็นสปีดที่สูงสำหรับตัวของนักรบเป็นสปีดที่สูงเท่ากับสายอาชีพของโจรหรือว่าแอสซัสซินเลยครับเพื่อนๆไปเรามาดูสกิลของชาฮักกันไปพรีวิวすぐに終わらせてやる。สกิลอันตีของชาฮักก็ครับบอกว่าตัดคอเนี่ยหรือว่า execute เนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูและมอบปาดแผลก่อนจะมอบความคงกระพันให้ผู้ใช้สกิลนาน1เทิร์นเพิ่มความแม่นยำและโอกาสคริติคอลในการโจมตี 50% บาดแผลจะรุนแรงขึ้นเป็นสัดส่วนตามดาเมจที่ทำได้โดยจะลดพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายได้สูงสุด 35% ต่อการโจมตีสกิล1ครั้งสกิลบาดแผลนี่บอกว่าลดพลังชีวิตสูงสุดสะสมโดยได้สูงสุด 50% มีผลต่อฮีโร่เท่านั้นไม่สนใจความต้านทานเอฟเฟกต์และไม่สนว่าโจมตีโดนหรือไม่ก็คือเอฟเฟกต์บาดแผลนี่คือการเป็นการดอทเลือดของศัตรูนะครับดอทเลือดศัตรูยังไงก็คือเนี่ยดอทเห็นเลือดสูงสุดของชาฮักไหมครับว่าเลือดสูงสุดของชาฮักเนี่ยมี 5,542 ใช่ไหมครับถ้าชาฮักใช้สกิลนี้ใส่ศัตรูปุ๊บเลือดสูงสุดของชาฮักเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็สมมติว่าโดนโจมตีไปเสียไป42ใช่ไหมครับโจมตีเบามากเสียไป42ปุ๊บถ้าไม่มีเอฟเฟกต์บาดแผลหรือว่าเซตอินจูรี่เนี่ยตัวละครที่มีทีมฝั่งยื้อเนี่ยถ้าฮิวได้เขาก็จะฮิวเลือดเต็มใช่ไหมครับแต่ว่าเอฟเฟกต์บาดแผลเนี่ยจะทำให้แม็กเลือดเนี่ยลดลงแบบหายไปเลยครับฮิวได้แต่เลือดไม่กลับมาเต็มเหมือนเดิมแล้วก็สูงสุดนี่มี 50% แล้วก็ความพิเศษของสกิลอันติของซาฮักเนี่ยมีไอ้ตัดคอเนี่ยบอกว่าคงกระพันเนี่ยก็คือมอบโล่สีทองก็คือโล่ป้องกันดาเมจทุกอย่างมันจะต่างจากไอ้ตัวเอฟเฟกต์ที่ป้องกันดาเมจได้1ครั้งแต่อันนี้เป็นโล่อมตะเลยถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแล้วก็เราก็ไปดูสกิลของเขากันเลยครับเพื่อนๆชิว予期せぬ瞬間に訪れるเป็นอะไรที่รอเท่มากๆแล้วก็การอัพสกิลเนี่ยเมื่ออัพเต็มขั้น1ขั้น5เนี่ยเป็นการเพิ่มดาเมจถึง 30% นะครับแล้วก็อัพถึงขั้น3เนี่ยลดคูลดาวน์ได้จาก5เทิร์นเหลือ4เทิร์นนะครับเพื่อนๆส่วนสกิลที่2เนี่ยบอกว่าแผนซับซ้อนเนี่ยบอกว่าลบล้างดีบัฟของพันธมิตรและผู้ใช้สกิล2ชุดก่อนจะมอบบาเรียนาน2เทิร์นเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิล 50% พลังของบาเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายก็คือใช้ไอ้แผนซับซ้อนนี่ก็คือเร่งเกตก็คือเร่งเกตตรงข้างๆนะครับเร่งเกตลงมาก็คือเร่งเทิร์นนั่นแหละเร่งเทิร์นลงมา 50% ให้กับตัวเองแล้วก็มอบบาเรียให้กับให้เพื่อนได้ด้วย1ตัวละครแล้วก็ลบดีบัฟบนหัวเราเนี่ยถ้าเราโดนดีบัฟนะครับลบออกไป2ดีบัฟแล้วก็ผมลืมพูดไปสกิลของชาฮักเนี่ยบอกว่าเป็นตัวละครเคาน์เตอร์ไวโอเลตนะครับเพื่อนๆเคาน์เตอร์ไวโอเลตยังไงบอกว่าเพิ่มความแม่นยำเนี่ยแล้วก็เป็นตัวละครที่ดีอย่างหนึ่งก็คือ
มันจะทำสเตตตัวละครง่ายเนื่องจากว่าโอกาสคริติคอลเนี่ยในการโจมตีเนี่ย 50% ก็คือเพื่อแม่นยำ 50% โอกาสคริติคอลอีก 50% ตัวชาฮักเนี่ยสเตตเดิมเนี่ยมีโอกาสคริติคอลเนี่ยอยู่ 27% ถ้าบวกกับพลังอันนี้อีกก็มีสเตตเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 77% ก็คือเราก็จะไม่ต้องเน้นการบิวคริติคอลให้คริติคอลถึง 100% ขนาดนั้นเราแค่บิวคริติคอลเนี่ยให้ชาฮักแค่23% นะครับเพื่อนๆก็จะทำให้ชาฮักเนี่ยติดคริติคอลแน่นอนแล้วก็สเตตอื่นเนี่ยก็ไปเน้นสเตตที่เลือดหรือว่าจะเป็นเน้นสเตตที่ดาเมจคิดาเมจเนี่ยให้ชาฮักเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็เราผมลืมพูดสกิลนี้ไปนะครับไอตัว 50% แล้วก็เรามาดูสกิลนี้กันเลยท่าของสกิลนี้สกิลที่2เนี่ยเป็นการเร่งเทิร์นเห็นไหมครับว่าเร่งเทิร์นให้ตัวเองแล้วก็มีบาเรียขึ้นมา2เทิร์นแล้วก็ท่าแรกเนี่ยบอกว่าโจมตีจุดอ่อนเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูด้วยดาบยาวเพิ่มโอกาสคริติคอลเห็นไหมครับเพิ่มโอกาสคริติคอลอีกละ 50% ทำดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อเป้าหมายมีบัฟก็คือทำดาเมจมากขึ้นเมื่อเป้าหมายมีบัฟแล้วก็เมื่ออัพเต็มถึง5เนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 30% นะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เนี่ยอัพถึง5เนี่ยเพิ่มพลังของบาเรียเนี่ยเป็น 40-50% นะครับเพิ่มพลังของบาเรียเป็น 50% ตามแม็กเลือดของฝั่งละตามแม็กเลือดของตัวละครที่เพื่อนเราที่เราบัฟให้แล้วก็ตัวละครของชาฮักเองไปเรามาดูที่อาร์ติแฟกต์ของชาฮักกันเลยครับอาร์ติแฟกต์ของชาฮักนะครับบอกว่าความเชื่อมั่นของสาวพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าหลังจากใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีจะเพิ่มความเร็วของผู้ใช้สกิลนาน2เทิร์นและเพิ่มดาเมจคริติคอลในการโจมตีครั้งถัดไป 30% ก็คือเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะกับชาฮักมากๆแล้วก็เมื่ออัพเต็มเนี่ยจะมีเพิ่มโอกาสคริดาเมจเนี่ย 30% เป็นคริดาเมจที่แรงมากๆครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเปิดไม่ได้อาร์ติแฟกต์ของชาฮักเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเปิดไปมันก็จะมีโอกาสได้อยู่เพราะว่าชาฮักเป็นตัวละครธรรมดานะครับไปแล้วก็ใครที่เพิ่มเล่นใหม่เนี่ยอาจจะถามผมว่าพี่ครับแล้วผมควรเปิดชาฮักไหมผมเพิ่งเล่นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเปิดดีกว่าเพราะว่าชาฮักเนี่ยเป็นตัวละครสาย PVP แบบ PVP RTA PVP ลงอารีนาเนี่ยจ๋าๆเลยลงแบบ PVE เนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ตัวละครที่มาพร้อมกับชาฮักเนี่ยเป็นฟานนะครับฟานเนี่ยก็เป็นตัว PVP เหมือนกันแต่ว่าฟานเนี่ยอยู่แค่อาทิตย์เดียวแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นตัวละครของซีเครตน้ำซีเครตน้ำเนี่ยเป็นตัวละครที่ลงมังกร13หรือว่ามังกร11เนี่ยได้ยันเอ็นเกมเลยดีมากๆ1ตัวละครผมว่าเก็บเพชรเนี่ยไว้เปิดตัวซีเครตน้ำดีกว่าในการลง PVE แต่ว่าเพื่อนบางคนอาจจะถามว่าผมมีซีเครตน้ำแล้วผมไม่อยากได้ชาฮักเนี่ยผมเก็บไปอีกได้ไหมพี่เก็บได้แน่นอนครับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวลิมิเต็ดของเกมแล้วเป็นตัวละครที่สายป่วนในอารีนาที่เก่งมากๆในตอนนี้แล้วก็เก่งแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครของเทเนเบียน้ำเป็นตัวละครลิมิเต็ดอาร์ติแฟกต์ลิมิเต็ดก็เก็บไว้เปิดเทเนเบียน้ำก็ได้ครับเมื่อหมดตู้ชาฮักเนี่ยตัวต่อไปก็เป็นเทเนเบียน้ำนะครับเป็นตัวละครลิมิเต็ดหน้าเปิดหาเก็บไว้ใน ID เพราะว่าเป็นลิมิเต็ดนานๆครั้งจะมาทีนะครับเพื่อนๆไปเราไปเปิดกันเลยแบบกำลังฟังนี่แหละเปิดไปได้50ทีออกมาทีชาฮักชาฮักชาชักออกมาทียังไม่ออกครับเป็นอาร์ติแฟกต์มาก่อนดาบคู่นักไล่ผีหรือเปล่าผมอ่านถูกหรือเปล่าเปิดไปอาร์ติแฟกต์หึเกือบจัดไปย้ำอีก1ทีมีแสงแต่ชาฮักจะมาไหมกดสกิปไปเลยมีแสงอะไรโอ้เกือบจัดไปเกือบจัดเต็มเลยเพื่อนๆเอาล่ะน้องๆไปเลยน้องชายเน้นๆอีก1ทีไม่มีแสงเลยน้องชายย้ำอีกหนึ่งทีมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นน้องชายกดไปเลยหนึ่งทีนี่แหละตัวละครมาไม่มามาให้ลุ้นโคเซตกดอีกทีที่ไม่มามาอาร์ติแฟกต์แล้วก็หมดหรือเปล่าเรียบร้อยน้องชายทำไมพี่เกลือจังเลยเปิดไปอีกหนึ่งทีจะการันตีไม่การันตีหรอกนะมาแล้วนี่ชักมาเรียบร้อยชักมาแล้วสุดท้ายโดยเทโดริดะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ
ถูกกำหนดไว้ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเรียบร้อยครับ150สร้อยได้ชาฮักไปเอาไปดูอีกทีมีตัวอะไรมาไหมเรียบร้อยไม่มีตัวอะไรมาเลยได้ชาฮักมาแล้วแต่อาร์ติแฟกต์ยังไม่มาเอาไงดีเดี๋ยวผมเปิดไปอีกเลยแล้วกันอีก200สร้อยผมอยากได้อาร์ติแฟกต์แล้วก็อยากได้ล็อตไม้เอามาอัพแผนนะครับกำลังทำตัวทำทีมลงไอ้ดันแมลงครับเพื่อนๆเฮ้ยชาฮักสองตัวว่ะน้องๆโชคดีชิบหายเลยน้องๆเอ้ยชาฮักสองตัวน้องๆราชามาแล้วราชาก็คือราชาน้องราชาตู้เลดไงล่ะราชาอีพิกเซเว่นนะน้องๆชาฮักสองตัวเอ้ลืมพูดผมลืมพูดไปอย่างนึงนะครับเอ้แผนของชาฮักเนี่ยเนี่ยแผนของตัวละครก็คือการอัพได้ชาฮักมา2ตัวนะครับก็คือได้ซ้ำเนี่ยเราจะเอาตัวละครครับไปทำอะไรก็คือเอาตัวละครไปอัพแผนเนี่ยอัพแผนก็คืออัพแผนให้ทั้งทีมเนี่ยของชาฮักเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันแต่ว่าเมื่ออัพแผนให้กับตัวเองเนี่ยเป็นพลังโจมตีชาฮักเนี่ยน่าเปิดหามากๆเพราะว่าเป็นแผนอัพพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับไปเรามาเปิดแบบไม่พูดทำเพลงไปอีกรอบนึงไม่มีแสงอะไรเลยน้องๆย้ำอีกรอบนึงดีชาฮัก3ตัวไปไม่ก็อาร์ติแฟกต์มาไม่มีอะไรเลยกดไปมีอะไรเลยเรียบร้อยเกลือกินไปหมดแล้ว1ที่ชาฮักมาอีกหน่อยมาแน่นอนเพื่อนเอ้ยไม่มาก็ล็อตมาเอ้ยอาร์ติแฟกต์ต้องเลทตรงเลทไหมเรียบร้อยอาร์ติแฟกต์ก็ตรงเลทน้องๆ เป็นไงล่ะความเชื่อมั่นเขาพิสุทธิ์เนี่ยฮะอาร์ติแฟกต์ก็ตรงเลทน้องเรียบร้อยตู้นี้พี่ไม่เกลือแต่เรามาเปิดสร้อยมิติกหรือว่าสร้อยมโนกันเลยเอาไปเลยแบบ10ครั้งไปเลยแบบบึ้มๆมาเลยไม่มีแสงไม่มีแสงอะไรเลยแน่นอนแหละว่าเป็นตู้มโนตามชื่อเลยครับเปิดไปก็มโนเอามโนว่าจะได้แล้วก็ผมเนี่ยเก็บไอ้การันตีนะครับจะได้การันตีแล้วแต่ว่าผมยังไม่อยากได้เซรีนอยากได้ยังเก็บไว้อยากได้ตัวอื่นมากกว่าแต่ว่าก็เปิดไปเพราะว่าอยากได้ไอ้ตัวสเตตการันตีนะครับถ้าน้องๆมีเพชรไอ้สร้อยมโนเนี่ยแล้วก็กดไปเลยแบบก็เก็บสเตตการันตีไปด้วยแล้วก็มันสเตตการันตีเนี่ยเก็บไว้ตู้หน้าก็ได้นะครับเพื่อนๆน้องๆเรียบร้อยแสงสีทองอาร์ติแฟกต์มาเรียบร้อยไม่มีแล้วไปเรามาปิดท้ายกันด้วยสร้อยแสงมืดกันเลยจากคลิปก่อนๆเนี่ยไม่ค่อยเกลือตู้เหลทเท่าไหร่ติดเกลือสร้อยแสงมืดมากนี่แหละมันกำลังฟังเปิดไปเลยไม่มีอะไรเลย เรียบร้อยหลวงพ่อคุณระดุก็ทำให้หลวงพ่อเอาละครับเพื่อนๆสำหรับคลิปการเปิดกาชาชาฮักเนี่ยก็เรียบร้อยไม่โดนการันตีนะครับแล้วก็แถมยังได้อาร์ติแฟกต์มาอีก1ใบได้ชาฮักมาอีก1ตัวสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่เปิดได้ก็ขอให้เปิดได้ชาฮักกันด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe จะขอบคุณขอบใจมากๆเลยครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าจะเป็นตัวรีวิวตัวละครอะไรหรือเป็นเกมอะไรไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้า